ปีนี้เราพาชมกีตาร์ไฟฟ้าหลักพันนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยนะฮะนี่ครับก็ขอแนะนำรุ่นคาซุกินะครับฟลิปโมทิฟนะสตาร์โตคัตเตอร์เลยนะครับนะนี่ครับชื่อรุ่นของมันนะครับนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงฮัมครับผมนะซิงฮัมงานสวยเสียงดีนะครับสมกับราคาเลยทีเดียวเชียวนะครับราคาอยู่แค่ 3,290 บาทครับคุณผู้ชมนะดูสิครับได้งานขนาดนี้งานเนี้ยบขนาดนี้นะครับนะดูลูกบิดด้านหลังครับผมลูกบิดด้านหลังเป็นแบบไหนโอ้โหเนี่ยได้ลูกบิดมาตรฐานแบบนี้นะครับล็อกสายอยู่นะครับก็คือสายไม่เพี้ยนมากนะครับนะเนี่ยล็อกสายแล้วอยู่เลยตั้งสายแล้วอยู่เลยนะครับนะนี่คอเคอร์ก็ดูสวยงามนะครับนี่เลยครับด้านหลังจะชมก็จะประมาณนี้นะครับนะดูเลยครับเบื้องลึกเบื้องต้นนะครับเราก็จะพาไปฟังเสียงเลยว่าซาวเสียงของเขาเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับกีตาร์หลักพันแค่นี้นะครับต่ำกว่า 5,000 นะต่ำกว่า 5,000 ไปเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงครับไปเลยไปเสียงแตกครับผมเสียงแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมพอจะตัดสินใจได้หรือยังนะครับสำหรับมือใหม่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับนะคนที่กำลังฝึกนะครับนะกำลังเริ่มต้นฝึกกีตาร์ไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับซาวเสียงก็จะได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะถ้าสนใจอย่างไรนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 3,290 บาทนะครับอยู่บนห้างแหลมทองนะครับร้านมิวสิกแอนด์ทานนะครับผมชั้น2นะครับตรงหน้าลิฟต์แก้วนะครับนะนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ